สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่7ตุลาคมว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับคำกล่าวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งประกาศเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่ากลุ่มประเทศตะวันตกยังคงเดินหน้าข่มขู่กันโชคเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ต่อรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลมอสโกมีอาวุธมากมายแทนคำตอบและรัสเซียไม่ได้ล้อเล่นสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงด้านนิวเคลียร์ครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตขีปนาวุธคิวบาทั้งนี้ไบเดนกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่าปูตินจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปแหล่งกองทัพยูเครนสามารถรุกคืบกระชับพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากระนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งจากฝ่ายความมั่นคงและข่าวกรองของรัฐบาลวอชิงตันยังคงยืนยันตรงกันว่าไม่มีแนวโน้มที่รัฐบาลมอสโกจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามยูเครนแต่พร้อมที่จะตอบโต้ด้วยความจริงจังหากอีกฝ่ายดำเนินการก่อนหากย้อนกลับไประหว่างวันที่14ตุลาคม2505ถึง28ตุลาคม2505เป็นช่วงเวลาของสถานการณ์ตึงเครียดในยุคสงครามเย็นที่เกือบกลายเป็นชนวนของสงครามโลกครั้งที่3นั่นคือวิกฤตขีปนาวุธคิวบาเมื่อคิวบาอนุญาตให้สหภาพโซเวียตเข้ามาติดตั้งระบบขีปนาวุธภายในประเทศตามข้อตกลงรับร่วมกันโดยทิศทางการตั้งฐานยิงหันออกไปทางสหรัฐสร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้แก่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีซึ่งออกคำสั่งมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อคิวบาในทันทีอย่างไรก็ตามสหรัฐเจรจารับหลังกับรัฐบาลสหภาพโซเวียตของประธานาธิบดีนิกิต้าคุชคอฟด้วยในเวลาเดียวกันก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงสัญญาปากเปล่าที่ปราศจากการลงนามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยสหรัฐสัญญาว่าจะไม่รุกรานคิวบาพร้อมทั้งรื้อแท่นยิงขีปนาวุธในตุรกีและอิตาลีขณะที่สหภาพโซเวียตรื้อแท่นยิงขีปนาวุธออกจากคิวบาในเวลาต่อมาเพจเดอะทะลุจุดแตกโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าไบเดนใช้คำโลกาวินาศอาร์มาเกดอนชี้ความเสี่ยงรัสเซียใช้ขีปนาวุธสูงสุดในรอบ60ปีตั้งแต่วิกฤตคิวบาหยามอาจต้องใช้เพราะผลรบสอบตกโดยระบุเนื้อหาที่น่าสนใจไว้ในคอมเมนต์ว่าโจไบเดนคราวนี้มาใหญ่คึกโคมชี้ความเสี่ยงที่จะมีการใช้นิวเคลียร์สูงที่สุดตั้งแต่วิกฤตคิวบาปี1962วงเล็บตอนนั้นตื่นเต้นอย่างยิ่งเพราะหวาดเสียวจะใช้นิวเคลียร์ยิงใส่กันสุดๆครั้งกระโน้นรัสเซียเป็นสหภาพโซเวียตเพราะดีที่สุดท้ายหลีกเลี่ยงการปะทะกันทั้งที่เกือบจะเข้าใจผิดและซัดกันหลายหนอยู่เหมือนกันแต่รอดไปได้บุดวิดจนเจียนซึ่งขับขันว่าเสียวขนาดไหนไม่ขออธิบายยืดยาวแล้วเพราะมีหนังอีกหลายเรื่องที่ทำเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนั้นหาดูได้ไม่ยากไบเดนบอกว่ากำลังประเมินสถานการณ์อยู่ว่ายังไงกันแน่เพราะการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกมาขู่เองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธเคมีชีวภาพนี่ไม่ใช่ล้อเล่นแน่ๆเพราะไบเดนแซะว่าผลการศึกษาในตอนนี้รัสเซียทำได้ไม่สู้ดีนักไบเดนแจ้งว่านี่นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วิกฤตคิวบาที่เราเผชิญกับความเสี่ยงของอาวุธนิวเคลียร์ตรงๆมันไม่น่าจะมีทางเป็นอื่นไปได้เลยหากมีการใช้นิวเคลียร์แล้วไม่ไปจบลงด้วยโลกาวินาศ